ิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีครับคุณหมออนทราบมาว่าในลำไส้ใหญ่ของเราค่ะมีการแบ่งตัวของจำนวนเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งได้จริงไหมคะจริงค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงประกอบด้วยหลายสาเหตุด้วยกันนะคะประการสำคัญก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะแต่ก็ต้องมีส่วนอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเรื่องของอาหารแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเหล้าแล้วก็ส่วนที่3นี่คือเรื่องของการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ค่ะอาการนำของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เราควรจะสังเกตนะคะคืออาจจะมาด้วยอาการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติไปจากเดิมเช่นมีมูกหรือว่ามีเลือดปนหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดเลยนะคะปัจจุบันวิธีที่เป็นที่แนะนำแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะที่ใช้ในปัจจุบันก็คือเรื่องของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ข้อดีสามารถตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมะเร็งขนาดไม่ใหญ่นะคะรวมถึงสามารถคัดกรองเรื่องของระยะก่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่จะเป็นลักษณะของติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่นะคะต้องบอกว่ามะเร็งนะคะเป็นเชื้อร้ายที่เราควรจะระมัดระวังทางที่ดีนะคะก็ควรจะมาหมั่นตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะ